สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีอุปกรณ์ไวเลสแรงหรือไม่นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวิธีที่1 นะคะให้ค้นหาคำว่า control panel ค่ะจากนั้นให้คลิกคำว่า control panel นะคะหรือว่าจะกด enter ได้เลยนะคะจากนั้นมองไปที่ขวามือให้คลิกคำว่า category ค่ะให้เลือกอันที่2ก็คือ lock icon ค่ะซ้ายมือให้คลิกคำว่า icon system ค่ะจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้นะคะให้คลิกคำว่ามองไปที่ขวามือแล้วคลิกคำว่า change setting ค่ะจะปรากฏแถบแบบนี้นะคะถ้าอยากสนใจหน้านี้นะคะให้ไปสนใจที่แถบหน้าที่ hot word นะคะจากนั้นจะมี2อันให้เราเลือกให้เราเลือกอันที่1ก็คือ drive manager ค่ะจากนั้นให้เราคลิกไปที่ Network Adapter ค่ะดูรายการใน Network Adapter นะคะว่ามีรายการ 11B-G Wireless LAN Mini PCL Adapter หรือไม่คล้ายกับการติดตั้งหรือไม่นั่นเองถ้าไม่มีท่านต้องซื้อ Wireless LAN Card เพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองจึงจะสามารถใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของท่านได้นะคะค่ะขอจบการบอกวิธีการตรวจสอบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ